สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY หลังจากวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปสาธิตและวิธีการชาร์จแบตลิเธียมไอออน18650 EP ที่1ไปใช่ไหมครับก็ถือว่ามันทำงานได้ค่อนข้างดีแต่เรานะจะใช้เป็น power supply แบบตั้งโต๊ะประยุกต์เป็นตัวชาร์จซึ่งจะทำให้นะมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาพอสมควรเลยครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมานั่งคอยเช็คคอยตรวจสอบว่าแรงดันเหล่านั้นนะมันเต็มหรือยังเพราะฉะนั้นใน EP ที่2ของเรานี้ผมจะทดสอบนะฮะทดลองโดยใช้โมดูลยอดฮิตตัวหนึ่งดูนะครับบอร์ดตัวนี้จะเป็นบอร์ดควบคุมการชาร์จแบตลิเธียมไอออนขนาด 1S หรือแบตเตอรี่จำนวน1ก้อนสรรพคุณของมันก็คือ 1. มันจะรักษาแรงดันการชาร์จอยู่ที่ราวๆ 4.2 โวลต์ครับ 2. มันจะรักษากระแสคงที่การชาร์จนะอยู่ที่ราวๆ 1 แอมป์ 3. มีระบบต่ำตัดเพื่อรักษาแรงดันของแบตไม่ให้ต่ำกว่า 2.5 โวลต์ 4. มีระบบต่ำตัดป้องกันการดึงกระแสพวดเดียวไม่ให้เกิน 2 แอมป์ และ 5. มีระบบป้องกันการช็อตด้วยครับรวมๆแล้วนะมันก็คือเครื่องชาร์จและก็บวก BMS ภายในตัวราคาก็ไม่แพงครับผมเห็นก็มีตั้งแต่5บาท10บาท20บาทก็มีครับวิธีต่อใช้งานทางฝั่ง Input เขาจะนิยมใช้ชาร์จกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์มือถือ5โวลต์ทั่วไปเพราะว่าเขามีช่องไมโคร USB แถมมาด้วยหรือรุ่นที่เป็นหัวแบบ Type-C เขาก็มีขายเหมือนกันครับเดี๋ยวยังไงทั้ง2รุ่นผมจะใส่ลิงก์ใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อละกันครับหรือเพื่อนๆจะบัตรกีขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้เป็นไฟ input ก็ได้เหมือนกันครับส่วนทางฝั่งไฟออกไฟ output เราก็จะบัตรกีสายไฟ output บวกกับ output ลบออกไปใช้งานครับส่วนทางฝั่งขั้วของแบตเตอรี่มันก็จะมีเครื่องหมาย B บวกกับ B ลบ B ลบก็คือต่อกับแบตขั้วลบB บวกก็คือต่อกับแบตขั้วบวกเดี๋ยวผมจะต่อสายลบของโหลดให้มันครบวงจรดูนะครับเนี่ยมันมีไฟออกมาและผมวัดกระแสได้อยู่ที่ประมาณ1แอมป์เดี๋ยวผมจะทะลึ่งลองเอาโหลดมาช็อตกันดูครับเนี่ยมันก็จะเข้าเงื่อนไขสรรพคุณข้อที่4และข้อที่5นั่นก็คือมีระบบป้องกันการช็อตเมื่อมันตัดการทำงานไปแล้วเราจะต้องถอดโหลดตัวนั้นออกมาก่อนนะครับเพราะว่าบอร์ดตัวนี้มันตัดแล้วตัดเลยพอเรากลับมาต่อใหม่กระแสมันถึงจะจ่ายออกมาอีกครั้งครับต่อไปผมจะลองวัดแรงดันดูตอนนี้แรงดันในแบตเตอรี่เหลือประมาณ 2.7 โวลต์ 2.69 โวลต์ 2.68 โวลต์2.67 โวลต์มันลดลงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะต่ำตัดที่แรงดันเท่าไหร่สังเกตง่ายๆก็คือถ้ามันตัดหลอดไฟตรงนี้มันก็จะดับลงครับ 2.6 2.55 2.54 2.53 แล้วก็ 2.52 มันดับไปแล้วครับบอร์ดของเรานะจะตัดการทำงานอยู่ที่ประมาณ 2.52 โวลต์และตอนนี้มันก็จะเข้าเงื่อนไขสรรพคุณข้อที่3นั่นก็คือมันมีระบบแรงดันต่ำตัดเมื่อมันตัดไปแล้วทีนี้ผมก็จะลองชาร์จกลับเข้าไปใหม่ดูนะครับก็คือผมจะใช้อะแดปเตอร์ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เสียบเข้าไปมันก็จะมีไฟสีแดงขึ้นนั่นก็แสดงว่าเครื่องมันกำลังชาร์จอยู่ครับแต่ผมแนะนำให้เพื่อนๆนะถอดโหลดออกจากเอาท์พุตซะก่อนนะครับในระหว่างการชาร์จสำหรับการชาร์จช่วงแรกสังเกตว่ามันจะใช้กระแสน้อยๆไปเลี้ยงก่อนครับประมาณ20มิลลิแอมป์จนถึงแรงดันประมาณ 2.94 ที่มันจะไป 2.95 โวลต์กระแสนะก็จะถูกปล่อยออกมาเต็มที่นะประมาณ1แอมป์ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะผมคาดว่ามันคงใช้เวลาในการชาร์จน่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมงแบตมันถึงจะเต็มแต่ในระหว่างนั้นเองผมลองเอามือไปสัมผัสจับดูที่ตัวบอร์ดตัว IC
ปรากฏว่ามีไอซีตัวหนึ่งร้อนจัดมากๆเลยครับแม้จะใช้พัดลมช่วยเป่าก็ไม่สามารถช่วยได้ถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นผลดีกับไอซีในระยะยาวแน่ๆครับแล้วจะทำยังไงดีมันก็จะมีวิธีหนึ่งนั่นก็คือการลดกระแสการชาร์จให้ต่ำลงโดยเราจะเปลี่ยนตัวต้านทาน R3 หรือว่า Aprox ตรงนี้ครับค่าเดิมของมันก็คือ 1.198K หรือประมาณ 1.2K นั่นเองผมจะเปลี่ยนไปใช้ R2.2K ดูนะครับโดยการบัดเกียร์ RSMD ตัวเก่าออกไปซะก่อนแล้วก็ใส่ R2.2K เพิ่มเข้าไปแทนที่เดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยกระแสการชาร์จมันลดลงเหลือประมาณ 0.8 แอมป์ผมก็ลองมาจับตัว IC อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันก็จะมีความร้อนสูงอยู่พอสมควรครับถ้าหากเพื่อนๆนะไม่ได้รีบเร่งอะไรมากมายและก็พอจะมีเวลาในการชาร์จนะสักครึ่งวันผมก็แนะนำให้ใช้ R ค่าสัก 3.3K ดูครับกระแสมันก็จะวิ่งอยู่ที่ราวๆครึ่งแอมป์แล้วตัว AC ตัวนี้เองนะมันก็จะไม่ร้อนมันก็จะแค่อุ่นๆแค่นั้นเองครับผมลองจับเวลาดูนะฮะผมชาร์จตั้งแต่11โมงจนมาถึงตอนนี้ก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้นประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆเลยครับแบตเตอรี่มันถึงจะเต็มอยู่ที่ 4.22 โวลต์ซึ่งแรงดันตรงนี้มันก็ตรงกับเงื่อนไขสรรพคุณข้อที่1อีกแล้วครับและกระแสมันก็จะไหลในระดับ100มิลลิแอมป์โมดูลตัวนี้มันถึงจะหยุดการชาร์จหยุดการทำงานครับสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนไฟจากสีแดงเนี่ยเป็นไฟสีน้ำเงินเลยครับสำหรับข้อดีของบอร์ดตัวนี้หลักๆเลยก็คือมันจะมี IC คอยตรวจสอบระดับแรงดันของแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลาทั้งในระหว่างการชาร์จและการใช้ส่วนข้อเสียที่เห็นชัดเลยก็คือมีหลายๆท่านบอกว่าบอร์ดตัวนี้ซื้อไปใช้สักพักไม่นานชาร์จแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็พังมันค่อนข้างที่จะเสียง่ายครับปัจจัยหลักเลยก็คือ IC ตัวนี้มันร้อน IC ที่มันร้อนนะก็เพราะว่ากระแสเนี่ยไหลผ่านตัวมันเยอะถึง1แอมป์ครับวิธีแก้ไขก็อย่างที่ผมทำนั่นแหละครับนั่นก็คือเปลี่ยนตัวต้านทานที่ R3 ให้มันมีค่าที่มากขึ้นแต่การเปลี่ยน R มันก็จะทำให้กระแสเนี่ยมันลดลงด้วยเช่นกันครับส่งผลให้แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้เวลาในการชาร์จที่นานขึ้นแต่ถ้าหากเพื่อนๆรอไม่ไหวมันนานเกินไปอยากได้กระแสชาร์จที่1แอมป์เราก็สามารถนำบอร์ดที่เราโมขึ้นเมื่อตะกี้นะฮะมาซ้อนกัน 2-3 ตัวก็ได้ครับมันก็จะช่วยกันชาร์จเพราะว่ามันต่อกันแบบขนานนี่ก็จะเป็นวิธีแก้ไขอีกวิธีหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆส่วนฟังก์ชันเสริมอีกตัวหนึ่งนะที่ IC ตัวนี้สามารถทำงานได้นั่นก็คือมันสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของแบตเตอรี่ได้ด้วยโดยการใส่ตัวต้านทาน2ตัวและก็ใส่ NTC เข้าไปอีก1ตัวที่ขา1แต่บอร์ดตัวนี้นะผมสังเกตว่าเขาจะปิดการทำงานในโหมดตรงนี้ไปโดยการต่อขา1ลงกล่าวครับเดี๋ยวถ้าหากเพื่อนๆนะสนใจฟังก์ชันนี้เดี๋ยวผมจะ DIY ให้เพื่อนๆดูภายหลังครับสำหรับคลิปนี้ผมขออธิบายการทำงานและการสาธิตบอร์ดโมดูลตัวนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ